ในที่สุดค่ะคุณผู้ชมเราได้ว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยแต่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศแล้วครับถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดฮะน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้อยกว่านี้นะคะพี่หมูคะครับก็อายุน้อยมากครับใช่ค่ะส่วนจะตรงใจหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราได้พูดคุยเดี๋ยวผู้จะเช็คข้อมูลนะคะว่าคุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรคาดหวังกับคุณอุ๊งอิ๊งขนาดไหนแต่ว่าเราจะย้อนกลับไปบรรยากาศหลังจากที่รู้ผลตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิ๊งว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31แถลงเปิดใจไปชมกันเลยค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกท่านค่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบ1ปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31เปิดใจที่อาคาร Voice Space คือเธอมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีครอบครัวสามีแล้วก็พี่สาวเนี่ยมาให้กำลังใจช่วงที่คุณผู้ชมเห็นที่เดินเข้ามาเราอยากให้เห็นบรรยากาศตอนที่เดินเข้ามาในห้องอันนี้น่าจะเป็นสตูดิโอนะคะจะมีทักทายคุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ฮะที่แวะนานหน่อยเลยฮะแวะทักทายคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ถ้าไปดูบรรยากาศเต็มๆนะคะพี่หมูพี่ใหม่ครับว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเธอบอกเลยว่าเธอตื่นเต้นครับคือกว่าเธอจะพูดออกมาได้เธอบอกว่าปกติเนี่ยเวลาอยู่หน้าไมค์เนี่ยไม่เคยตื่นเต้นเลยแต่ครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วเธอก็หยุดเป็นจังหวะแล้วหันไปขอกำลังใจจากคนที่อยู่ข้างหลังแต่คนที่ตื่นเต้นมากกว่าคุณอุ๊งอิ๊งคือสามีใช่ไหมคะเพราะว่าทันทีที่เหยียบที่สตูไว้ของที่ทำการที่มีการแถลงข่าวเนี่ยไวสเปซเนี่ยปรากฏว่าตกใจมากเจอกองทัพน้ำข่าวแบบเยอะมากคุณลุงยิ่งบอกนักข่าวเลยว่าตกใจแต่ว่าสามีตกใจมากกว่าตกใจยิ่งกว่าต้องซ้อมไว้นะคะเพราะว่าจะมีเยอะกว่านี้พี่หมูเคยแบบปลื้มปิ่มหรือว่ายินดีอะไรแบบนี้ไหมฮะดูออกไหมฮะเป็นนายก31เนี่ยพี่หมูเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมคืออารมณ์ปลื้มจนกระทั่งน้ำตารื้นออกมามีฮะครับซึ่งก็คิดว่าเชื่อว่าน่าจะอยู่ในอารมณ์แบบเดียวกันนี้นะฮะเป็นน้ำตาแห่งน้ำตารื้นแห่งความยินดีตื่นเต้นนะฮะแล้วก็คิดว่าคงจะต้องได้เป็นประสบการณ์ที่เป็นไม่กี่คนในโลกที่จะได้มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำประเทศนะครับใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุยัง37เท่านั้นเอง21สิงหาจะเต็มครับใช่ค่ะว่าด้วยเรื่องของอายุเนี่ยนะครับอายุ37เนี่ยนะครับก็พ้นเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้มาเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญ
มาตรา160เขียนเอาไว้นะครับว่าคนจะเป็นรัฐมนตรีคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คืออายุ35ปีขึ้นไปนี่ก็คือ35บวกอีก2เป็น37ไม่ใช่แค่รัฐมนตรีธรรมดาแต่เป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีค่ะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะเป็นสุภาพสตรีคนที่2ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่ถ้าไปนับตระกูลชินวัตรเนี่ยคนนี้ถือว่าเป็นคนที่4แล้วนะคะจากค่ายชินวัตรจากค่ายชินวัตรนะเพราะว่าก็คือ1คุณพ่อทักษิณชินวัตรที่บอกว่านี่แหละคือ DNA ของผมที่ผสมกันระหว่างความกล้าหาญด้านการเมืองของผมเองแล้วก็เรื่องของความละเอียดอ่อนต่างๆของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คือออกมาเป็นคนนี้พอคุณลุงอิงเข้าสู่เส้นการเมืองเนี่ยอดีตนายกทักษิณเนี่ยสัมภาษณ์เลยว่าจะต้องทำได้ดีกับพ่อเพราะ DNA เนี่ยได้แม่เฉียบขาดนะตัดสินใจแบบคือใช้อำนาจได้เด็ดเดียวส่วนผมนี่ก็จะมีเรื่องมนุษยสัมพันธ์ชอบพบปะผู้คนเพราะนั้นองค์อิงจะทำได้ดีกว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยดูบทบาทนะพี่หมูบทบาทช่วงที่เป็นผู้นำครอบครัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เป็นสายล่อฟ้าเล็กๆเหมือนกันนะนะฮะพูดถึงว่าคนในครอบครัวของตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว4คนนี่ยังไม่นับอีก2คนที่เป็นคนนอกครอบครัวด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวนะ1คือคุณทักษิณ1ก็คือท่านทักษิณ2คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณสมชายนี่ก็เรียกว่าเป็นน้องเขยตระกูลอ่ะเขยของตระกูลนะฮะเป็นสามีของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะครับ3คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่3คุณยิ่งลักษณ์ค่ะครับและ4ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยแหละค่ะใช่ครับ4แล้วแต่มีเด็กสร้างอีก2คนฮะมีเด็กสร้างเป็นนายกถึง2คนก็ที่หลุดไปเนี่ย1ก็คือคุณสมัครสุนทรเวชนะฮะอย่าลืมว่าคุณสมัครสุนทรเวชนี่เป็นนายกเรียนสังกัดค่ายนี้นะครับหัวหน้าพรรคพลังประชาชนครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เพิ่งจะพ้นนายกรัฐมนตรีหมาดๆเมื่อ14สิงหาคมด้วยคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญก็คือคุณเศรษฐาทวีสินค่ะสรุปแล้วถ้าเอาเฉพาะในตระกูลเนี่ยก็คือเป็นนายกรัฐมนตรี4คนนอกตระกูลบวกอีก2คือสร้างมาได้อีก2รวมเป็นทั้งหมด6คนหายากนะครับที่บุคคลคนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งจะสามารถสร้างผู้นำประเทศให้กับประเทศหนึ่งได้ถึง6คนและเติมนิดนึงจบละจบไงฮะคุณทักษิณชินวัตรจบด้วยการรัฐประหารครับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์จบด้วยการยุบพรรคครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจบด้วยศาลรัฐธรรมนูญครับและโดนคนปั้นนอกครอบครัวคุณเศรษฐาจบด้วยศาลรัฐธรรมนูญครับคุณสมบัติสุนทรเวชจบด้วยศาลรัฐธรรมนูญแต่หลิวเป็นพิษไปทำกับข้าวรับเงินผิดก็ออกไปครับอันนี้ก็เรื่องแต่งตั้งครับเรื่องปัญหาถุงขนมครับมีเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าได้เคยมีผู้ทำนายว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยังยาวตั้งแต่ยังเด็กนะเด็กๆตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงเด็กๆค่ะไม่น่าเชื่อนะครับครับคนที่เล่าเรื่องนี้ให้กับเราได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเทปฮะก็คือเสแมวเสแมวพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรพลโทพลดอนเนี่ยเป็นหลานอาปรีดาพัฒนถาบุตรครูการเมืองของคุณทักษิณชินวัตรเป็นครูการเมืองและเป็นเจ้านายของคุณทักษิณชินวัตรสมัยร้อยตำรวจเอกหิ้วกระเป๋าตามคุณปรีดาพัฒนถาบุตรแล้วก็เป็นผู้ได้สอนวิชาในทางการเมืองต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณทักษิณนะครับและก็ได้เคยทำนายว่าคุณทักษิณจะได้เป็นนายกนะฮะคุณบรรหารคุณบรรหารจะได้เป็นนายกและเหลือเชื่อมากที่คุณปีดาได้เคยทำนายไว้ด้วยว่าลูกของคุณทักษิณจะได้เป็นนายกมีคนถามบอกพานทองแท้เหรอเพราะว่าคุณปีดาบอกนึกว่าเป็นผู้ชายบอกไม่ใช่ไอ้คนผู้หญิงคนเล็กอ่ะเพราะว่าท่านปีดาเนี่ยมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์นะครับแล้วเดี๋ยวเสแมวเนี่ยให้สัมภาษณ์ผมกับพี่ใหม่เอาไว้ในรายการคลุกวงในถามตรงถามจริงเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง23กรกฎาคมเดี๋ยวไปฟังเทปย้อนหลังกันเลยนะฮะว่าได้เคยพูดเอาไว้ในรายการว่าอย่างไรซึ่งรายการนี้ของเรามีทุกวันอังคารเวลา 4:30 น. ถึง 5:30 น. นะฮะเชิญติดตามรับฟังเลยฮะครับก็ในอดีตเนี่ยนะครับพอดีท่านปรีดาพัฒนถาบุตรที่เป็นอาของพี่นะอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ที่พี่ทักษิณเนี่ยเป็นนายตำรวจติดตามท่านนะครับ
แล้วก็ตรงเนี้ยพอดีท่านเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยเป็นอาจารย์วันชัยอันเนี้ยท่านพูดกับพี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะท่านเป็นคนดูท่านเคยหม่อมคึกฤทธิ์เคยถามท่านปรีดาว่าเฮ้ยในนักการเมืองพวกเรานี่ใครมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีบ้างท่านปรีดาก็บอกว่าชวนหลีกภัยบรรหารศิลปาอาชาแล้วถูกทั้งคู่เลยแล้วพอมาถึงน้องอุ๊ยอิงเนี่ยท่านพูดกับพี่เนี่ยเฮ้ยแมวทักษิณเนี่ยมีลูก3คนเฮ้ยมันมีคนหนึ่งนะที่ดวงมันถึงเป็นนายกรัฐมนตรีได้อ๋อเราก็เอ๊ะแล้วมันใครฮะก็ลูกเราก็ต้องนึกถึงลูกชายสิอาจจะมาเฮ้ยไม่ใช่ลูกสาวระบุด้วยว่าอาลูกสาวโอ้โหไอ้คนเนี่ยถูกท้องเนี่ยตามดวงเนี่ยมันถึงนายกนะแต่ว่าเอาละก็เรื่องที่บริหารจัดการถ้าทักษิณบริหารจัดการเป็นตามดวงชะตาเนี่ยมันมีโอกาสได้เป็น อันนี้เรื่องจริงเลยพี่ฟังมา20กว่าปีแล้วนะ20กว่าปีตอนคุณอุ้งยังเด็กเลยนะคิดดูอะแต่ว่าหมายก็ดูจากพื้นดวงที่ลูกที่ทักษิณมาให้ดูดวงของลูกใช่ไหมก็ดูคุณชวนแม่นคุณบรรหารแม่นแล้วแล้วดูบอก3คนแล้วบอกระบุเป็นผู้หญิงอ้าวแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มอะไรเลยแม้กระทั่งท่านทักษิณก็เป็นคนบอกว่าจะได้เป็นนายกแต่มีเงื่อนไขว่าไปอ่านหนังสือ15เล่มหน่อยภาษาอังกฤษปรากฏว่าท่านทักษิณอ่านบอกว่าเกิน15วันเองอะไม่คือ2อาทิตย์อะเฮ้ยมันอ่าน2อาทิตย์เองเว้ยแล้วก็ได้เป็นแล้วทำไมต้องให้ไปอ่านตำราภาษาอังกฤษ15เล่มเพื่อบริหารจัดการว่าเฮ้ยการจะเป็นผู้นำในประเทศอะไรอันนี้หนังสือเหล่านั้นเนี่ยคือเรื่องการภาวะผู้นำการบริหารจัดการเพื่อจะเป็นผู้นำเป็นไงฮะเหลือเชื่อเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะครับนี่พูดเมื่อ20ปีที่แล้วนะ20ปีตอนนั้นคุณอุ๊งอิงก็น่าจะอายุประมาณสักเท่าไหร่17ครับ78เท่านั้นเองอ่ะครับแล้วบอกเลยนะฮะบอกเฮ้ยแมวหมายถึงท่านปรีดาพูดเนี่ยตามประโยคของท่านเสแมวพูดอ่ะเฮ้ยแมวลูกของทักษิณเนี่ย3คนเนี่ยมีจะได้เป็นนายกผู้ชายเหรอไม่ใช่มีอยู่คนนึงจะได้เป็นนายกนะฮะและที่บอกว่าหม่อมคึกฤทธิ์ถามท่านปรีดาบอกใครจะได้เป็นนายกนั่นก็คือพูดก่อนว่าชวนจะได้เป็นนายกบรรหารจะได้เป็นนายกทักษิณจะได้เป็นนายกคือท่านปรีดาเนี่ยอยู่พรรคกิจสังคมเมื่อปี18เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีคุณทักษิณเป็นเลขานุการครับซึ่งคุณปรีดาสนิทกับคุณพ่อของทักษิณครับเดี๋ยวรอดูนะคือเริ่มต้นน่ะเหมือนกันหมดทุกคนแหละนะคะในการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงที่ท่วมท้นต่างๆนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นจะพาทิศทางของประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางไหนแล้วก็รวมถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ